ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปแต่งหน้ากันเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟิล์มมีนัดกับฟิลนะคะไปเที่ยวคาเฟ่เพราะว่าจะให้ฟิลเนี่ยไปเป็นตากล้องถ่ายรูปเสื้อผ้าให้ฟิล์มนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยฟิล์มเปิดแบรนด์เสื้อผ้าแล้วชื่อว่า sdr.corset นะคะตามนี้เลยขอฝากร้านนิดนึงเพราะว่าอย่างเสื้อที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเสื้อของแบรนด์ฟิล์มนะคะวันนี้ก็จะแต่งหน้าแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ไปถ่ายรูปที่คาเฟ่นั่นแหละเพราะว่าจะเอารูปไปโพสต์ลง IG เสื้อผ้านะคะแล้วก็ลุคที่จะมาแต่งหน้าคือลุคนี้แหละที่เห็นกันอยู่นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการแต่งหน้าลุคนี้เนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนแล้วก็ใช้เครื่องสำอางอะไรกันบ้างเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะจะอยู่ในถุงนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะก็จะเป็นลุคเหมือนที่เปิดคลิปไปเมื่อกี้เลยแล้วก็เสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าจิ๋วเล่นอยู่ในห้องนะคะคือวิ่งทั่วห้องเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอย่างแรกที่ฟิล์มจะใช้นะคะก็จะเป็นกันแดดเคียโนนนะคะนี่เลยก็อย่างแรกคือลงกันแดดก่อนเลยลงแบบเท่าที่ฟิล์มรู้สึกว่ามันโอเคอะชื่อปกติเขาใช้กันกี่ข้อนิ้วนะ2ป่ะนี่ลงไปฉ่ำๆประมาณนี้ลงไปเลยทั่วหน้าคือช่วงเนี้ยมันเป็นเดือนเมษาใช่ป่ะช่วงสงกรานต์แล้วคือแบบแดดแรงมากทุกคนไม่ใช้กันแดดคือแบบหน้าไหม้แน่นี่นะคะทุกคนก็ลงกันแดดไปแล้วเป็นประมาณนี้ส่วนเสียงกระดิ่งก็คือจิ๋วกำลังเล่นของเล่นคือคลิปนี้น่าจะแบบว่าวุ่นวายน่าดูนะคะต่อไปก็ใช้เป็นตัวคุชชั่นของ BNB นะคะคือฝาหลุดแล้วคือใช้มาแบบว่าเยินมากอันนี้เป็นรีฟิวอันที่2แล้วนะคะที่ฟิล์มใช้ฟิล์มใช้เป็นเบอร์002นะก็คือเป็นสีแบบสีผิวฟิล์มอะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะแบบโป๊ะให้ดูใหม่เอาตรงไหนดีเนี่ยชิปตรงนี้คือมันเป็นสีผิวแบบสีผิวฟิล์มเลยก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคก็ลงไปเลยนะจ๊ะตัวนี้ก็คือมันจะมีกันแดดในตัวด้วยโบโบโบลงไปพวกคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยฟิล์มจะไม่ได้ใช้นะคะทุกคนเรารู้สึกว่าแบบหน้าเรายังไงก็อย่างนั้นเลยไม่ค่อยปกปิดอะไรเท่าไหร่ใช้เท่าที่จำเป็นเรียบร้อยทุกคนผิวเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปฟิล์มจะลงเป็นแป้งแต่ว่าเป็นแป้งของชามิสทุกคนน้องจะเป็นตลับมาก่อนนี่น้องจะเป็นตลับแบบนี้นะคะชามิสโกลนี่ก็คือเขาจะมีเป็นตัวแป้งให้แบบนี้ด้วยเนื้อเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้อันนี้นะคะเป็นฟิลแป้งฝุ่นฟิล์มก็จะแบบลงไปอย่างนี้เลยนะคะมันจะได้แบบไม่หนักหน้ามากอะมาอันนี้คือเป็นแบบว่าเครื่องสำอางที่ฟิล์มใช้แบบทุกเช้าตอนไปฝึกงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟิล์มจะแบบไม่ค่อยได้ว่างแบบแต่งหน้าที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องป้อนยาจิ๋วแล้วแบบมันก็จะตัดเวลาการแต่งหน้าเราไปเพราะว่าเอาเวลาแต่งหน้าที่บ้านอะมาป้อนยาจิ๋วแทนฟิล์มก็เลยต้องไปแต่งหน้าบนรถตอนแบบว่าถึงที่ทำงานแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจแบบว่าคนที่เขาแบบทำงานเลยทุกคนมันไม่มีเวลาจริงนะทุกอย่างคือบีบรัดไปหมดลงประมาณนี้หน้าก็คือขาวขึ้นนิดนึงชิปคืออันนี้จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางฟิล์มไว้ทุกคนแทนคือของเยอะมากต่อไปเขียนคิ้ววันนี้ก็คือเป็นลุคที่แบบว่าไปเที่ยวคาเฟ่ถ่ายรูปเพราะว่าช่วงนี้ฟิล์มทำแบรนด์เสื้อนะคะอย่างเนี้ยโกกที่ใส่อยู่ก็คือฟิล์มอะทำเองทุกคนก็คือไปหาร้านมาปักโบแบบนี้เองวันนี้ก็เลยว่าจะไปถ่ายรูปลงไอจีกันหน่อยต่อไปเขียนคิ้วต้องใช้กระจกละมองที่กล้องไม่ได้จิ๋วเล่นดังมากคะแนนคิ้วสองข้างนะคะเดี๋ยวค่อยปัดทีเดียวเห็นไหมความต่างเขียนกับไม่เขียนคือจริงๆอ่ะเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะแบบก็คือคิ้วเป็นทรงอยู่แล้วแต่ว่าเราเขียนให้มันแบบชัดขึ้นอ่ะคิ้วเหมือนอะไรสักอย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวขอปัดก่อนปัดปุ๊บน้องก็จะดูโอเคมากยิ่งขึ้นแต่จิ๋วคือเล่นไม้ตกแมวแบบไม่หยุดงงมากเวลาฟิล์มแบบว่างไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรอย่างไม่เล่นแต่พอทำงานหรืออะไรสักอย่างคือแบบเล่นละปัดเลยฟิล์มก็จะปัดจากตรงหัวไปหางนะคะทุกคน
ันนี้จิ๋วประมาณนี้นะคะทุกคนฟิล์มก็จะชอบปัดหัวคิ้วตรงนี้ตัดออกหน่อยเขียนมันไม่เขียนขอเช็คคิ้วอีกรอบได้แล้วแหละต่อไปเราก็ใช้เป็นนี่เลย ODBO นะคะนี่อะก็คือไปถอยมาใหม่แต่ว่าเพิ่งได้แกะใช้นะคะเป็นเบอร์03ทุกคนนี่คือน้องก็จะเป็นฟิลแบบสีชมพูปะโทนชมพูหน่อยๆคือช่วงเนี้ยอินกับสีชมพูมากเราก็เลยไปถอยตัวนี้มาเดี๋ยวฟิลแบบสวอสีให้ดูน้องมี6สีคือเขาไม่ได้จ้างฟิลนะฟิลก็ใช้ของฟิลเนี่ยแหละคือช่วงเนี้ยอินกับสีชมพูเว้ยชึบนี่เห็นไหมอ้าวต้องหันทางไหนที่นี่ไม่เห็นเลยชึบชึบชึบเห็นว่าเห็นไว้ไม่รู้ที่รู้ลองสวอตให้ดูแล้วคือต้องบิดมือบิดไงนั่นแหละทุกคนฟิล์มไปถอยมาใหม่เดี๋ยวเราจะมาใช้กันก็จะใช้เป็นสีเข้มก่อนนะคะเฮ้ยแล้วมันเปิดยากนิดนึงสำหรับฟิล์มหรือเป็นเพราะว่ามือเรามันเลอะกันแดดวะได้แล้วมาเดี๋ยวฟิล์มก็ใช้เป็นสีเข้มสีกลางตัวนี้ก่อนลงไปที่เปลือกตาทุกคนก็คือจะเกลี่ยทั่วๆเลยลงมาถึงขอบตาล่างด้วยกระจกก็ต้องถือพาเลตก็ต้องถือเนี่ยช่วงบริเวณนี้ทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะเปลือกตาสีชมพูแล้วก็ต่อด้วยสีอ่อนสีอ่อนก็คือจะลงช่วงกลางๆตากับหัวตานิดนึงสีอ่อนเขามีความแบบชมพูพิษพีดอะทุกคนแล้วค่อยเอานิ้วเบนอีกรอบนะถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันเข้มไปอะไรเงี้ยฟิล์มก็ใช้แบบนิ้วเบนอยู่แล้วประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นกลิตเตอร์ทุกคนสีนี้สีสุดท้ายก็อันนี้คือจะลงทั่วเปลือกตาสีเข้มมากแต่พอแบบออกไปข้างนอกทีไรซี่ทุกทีนะคะงงเหมือนกันเวลาแต่งหน้าแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีน้ำตาลฟิล์มก็จะมาลงช่วงแบบว่าขอบตาล่างก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครแบบเอ้ยรู้สึกว่าอยากได้กลิตเตอร์มากกว่านี้ก็สามารถเติมได้นะคะทุกคนแต่ว่าฟิล์มจะเติมด้วยคอลเลกชันนี้เลยเป็นของ Romance ฝาก็คือจะหลุดแล้วเหมือนกันนะคะคือน้องเยินแบบเยินมากโดยเฉพาะหลุมสีชมพูใช้แรงขนาดนั้นใช้นิ้วละกันโหอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นความต่างนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็คือสีชมพูประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คือนิ้วหลายสีมากขออนุญาตเช็ดก่อนสีปนกันมั่วแล้วพอใจกับตรงนี้แล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาเขียนตากันก็คือกิดอายไลเนอร์ใช้เป็น BNB ทุกคนฟิล์มใช้เบอร์01ที่เป็นสีดำนะคะคือน้องแบบคมชัดมากแล้วจิ๋วก็เล่นแข่งไม่หยุดเลยเดี๋ยวขอไปอุ้มจิ๋วก่อนทุกคนน้องแบบเสียงดังมากนี่ตัวต้นเหตุนะคะที่เสียงดังมากๆไหนคุยกับผู้ชมก่อนคุยกับคนดูกันเร็วเสียงดังทำไมเสียงดังอ่ะเมื่อกี้น้องเสียงดังมากมาเดี๋ยวเรามาเขียนตากันต่อดีกว่าเดี๋ยวปล่อยจิ๋วไปก่อนมาอ๋อมือลื่นทุกอย่างก็แกะยากไปหมดนะคะมาคืออยากจะบอกว่าหัวเขาเล็กมากนะเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้เลยนี่ความคมชัดใดๆมาจ้าหุยคือแบบเฮ้ยครั้งที่สองไปกันต่อก็คือเขียนแบบว่าไม่ได้ยาวมากนะคะทุกคนสองข้างแต่ว่าอยากเติมอีกนิดนึงขอเติมก่อน
เติมแล้วออกมาเป็นประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปัดขนตากันชุบแต่ว่าต้องดัดขนตาก่อนก่อนปัดขนตาที่ดัดขนตาเราอยู่ไหนดัดไปเลยนะคะหรือว่าใครมีขนตาปลอมอยากติดก็ได้เหมือนกันไม่ว่ากันจริงๆอ่ะฟิล์มอยากติดของวอซาโดมากแต่ว่าเราก็อยากได้ขนตาธรรมชาติอ่ะงั้นเอาเป็นดัดละกันประมาณนี้เห็นปะมันก็จะแบบงอนขึ้นมาก็จะใช้เป็นของ Dior นะคะเป็น Iconic Overcurl อะไรสักอย่างภาษาอังกฤษก็คือไม่คล่องนะคะทุกคนพูดไทยก็ไม่ชัดอย่าไปอ่านมันเยอะเลยทุกคนก็น่าจะดูออกว่าคือรุ่นไหนมาปัดมาสคาร่ากันนะจ๊ะชิดๆอันนี้แบบเป็นการแต่งแบบ everyday look เลยนะเนี่ย everyday look แบบอัปเกรดขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าว่าเราก็เปลี่ยนเครื่องสำอางในการใช้เยอะอยู่ข้างที่ปัดกับไม่ปัดนะคะปัดแล้วกับไม่ปัดเป็นไงหรือว่าใครอยากจัดช่อขนตาก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ว่าฟิล์มอะไม่ค่อยชอบจัดทุกคนเพราะว่ามันจัดยากมากใช้เวลานานสุดๆแต่ว่าขนตามันก็จะสวยไงมาต่ออีกข้างนึงชิดประมาณนี้เล่นไม่หยุดเลยเจ๋วคลิปนี้มีความวุ่นวายต่อไปเราก็จะมาใช้อันนี้ทุกคนได้จาก TikTok นะคะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่น้องเป็นฟิลเหมือนแบบว่ากีตาร์แบบแท่งเขียนใต้ตานิดนึงหัวตาหน่อยใช้น้อยนะคะทุกคนทึกมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยต่างมากทุกคนแต่ว่าเนื้อเขาก็คือจะเป็นแบบเห็นไหมอะเนี่ยเป็นกิตเตอร์เบาๆเหมือนไฮไลท์อะไฮไลท์แบบแท่งแล้วก็จะมาใช้เป็นไลท์บิวตี้นะคะสีโฮปทุกคนนี่อันนี้เราจะมาใช้ที่แก้มกันชิปโอ้เยอะไปเยอะไปคือไหนอยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวคือสีก็คือแบบทะลุทะลวงมากใช้ข้างละ2จุดพอนะคะคือใช้แบบแค่เนี้ยแล้วฟิล์มก็ไม่ใช่คนใช้บ่อยนะแล้วแบบมันจะหมดตอนไหนเพราะว่าแท่งนึงคือฟิล์มรู้สึกว่ามันใช้ได้นานมันกี่ ml อ่ะ 7.5 ml แล้วยิ่งมันเป็นแบบว่าเนินน้ำๆแบบเนี้ยทุกคนนี่ปัดไปเลยเห็นความต่างน้องไหมแล้วคือทิ้งไว้นานนะทุกคนน้องก็คือจะไม่เป็นคราบเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่แบบว่าไม่เหนียวเนื้อนะไม่เป็นคราบใดๆคือใช้แล้วคือดีสมราคานะฟิล์มไปซื้อที่เซฟอร่ามาทุกคนประมาณนี้คือตอนเนี้ยเหลือแค่ปากแล้วแหละสีปากจริงๆฟิล์มมีลิปในกระเป๋าแบบเยอะมากมายส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากพวกแบบ TikTok ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้เลย 2P Original นะคะช่วงนี้คือใช้บ่อยเพราะว่าสีมันติดทนฟิล์มก็จะใช้เป็นเบอร์12นะคะนี่คือฟิล์มแบบมีหลายสีมากนี่เลยแล้วคือน้องแบบไม่เป็นขุยไม่ตกล่องเนี่ยเครื่องสำอางราคาถูกใช้ได้แบบยาวๆตอนนี้รู้สึกว่าเปลือกตาเราเข้มนะปกติรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนทาเปลือกตาเข้มขนาดนี้แต่วันนี้คือขอหน่อยประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวขอทำผมใดๆชิบทำผมเท่ากับเสยผมค่ะเพราะว่าเพิ่งสระผมมาชิบเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นความที่จิ๋วซนเมื่อกี้แล้วคือนางเพิ่งเป็นจรวดเลยนี่นะคะลุควันนี้ทุกคนก็เ
แต่งหน้าเหมือนแบบ everyday look แต่ว่าเปลี่ยนโทนเปิดตาเพราะว่าเราได้พาเลตมาใหม่อย่างที่บอก ODBO นะคะเบอร์03ราคาคือย่อมยาวคือช่วงนี้คือแต่งหน้าแบบไม่ได้หนักมากนะคะก็แต่งประมาณนี้แหละเวลาไปทำงานฝึกงานใดๆก็ได้แล้วค่ะการแต่งหน้าแบบชิลๆแล้วก็ออกไปถ่ายรูปที่คาเฟ่อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วนี่เลยใครชอบลุคนี้กันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าใครอยากเห็นรูปเซตนี้กับเสื้อชุดนี้นะคะก็รอชมใน IG sdr.corset นั่นเองเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ IG ของฟิล์มนะคะนี่เป็นเกาะอกแบบนี้นะคะน้องมี3สีนะรุ่นนี้ขายดีมากมีสีครีมที่ใส่สีขาวแล้วก็สีดำมี3สีวันนี้ก็คือจะออกไปถ่ายรูปกับฟิวนั่นเองงั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะคะทุกคนขอไปกับเหล่าจิ๋วก่อนหรือว่าอยากให้ฟิวนะคะมาถ่ายคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปละค่ะบ๊ายบาย